ท่านทั้งหลายชีวิตเราเกิดมาต้นทุนไม่เท่ากันบางชีวิตเกิดมาบนกองเท่าบางชีวิตเกิดมาบนกองทองบางชีวิตเกิดมาไม่ครบเครื่องบางชีวิตเกิดมาเรื่องรองครบครันแต่มีสิ่งหนึ่งที่คนเรามีเท่ากันคือเรามีเส้นทางที่จะไปและทางที่จะเป็นของเราได้ขออย่าท้อแท้ขออย่าสิ้นหวังขออย่าหยุดพยายามจำไว้ว่ากว่าที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจะบรรลุพระโพธิญาณนั้นไม่ใช่โชคช่วยไม่ใช่บังเอิญและไม่ใช่เทพเจ้าองค์ใดบันดาลแต่พระองค์ทรงเลือกที่จะเดินบนเส้นทางนี้เองและทรงพยายามอย่างไม่ระยอท่านทั้งหลายมหาบุรุษของโลกใบนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยเดินบนเส้นทางของคำว่าพยายามคมธรรมประจำวันนี้เลือกที่จะเป็นในเส้นทางที่จะไปจงตั้งใจไปในสิ่งที่จะเป็น